เราจะมาพูดถึงน้ำหอมแบรนด์ไทยที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะเจ้าของเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์ใส่น้ำหอมที่มียอด follower มากกว่า 150,000 follower แถมสาวๆนี่ยังกรี๊ดสุดๆเพราะนอกจากจะรีวิวน้ำหอมแล้วเนี่ยนำเสียงและท่าทางของเขาแพรวๆสุดๆและในวันนี้เราจะมาล่วงลึกว่าทำไมเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ดีๆถึงเริ่มมาจับธุรกิจน้ำหอมได้คุณไป๊บรมวีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เลยเอาใหม่คลิปต้องคลิปคาแรคเตอร์วันนี้เราอยู่กับกูรูน้ำหอมอย่าขำดิโอเคเป็นตัวเองก็ได้วันนี้ทุกคนเราอยู่กับกูรูน้ำหอมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้จักพี่ไปนะคะในนามยูทูบเบอร์ใส่น้ำหอมที่เรียกว่าใครอยากรู้ว่าแบบต้องใช้น้ำหอมอะไรต้องเข้าช่องพี่ไปแน่นอนทีนี้ตอนนี้พี่ไปก็ทำธุรกิจขึ้นมาอีกหนึ่งธุรกิจเรียกว่าธุรกิจไหมเรียกว่าความชอบแล้วกันมันคือแพชชั่นแล้วกันมันคือแพชชั่นที่เรียกได้ว่าเป็นแพชชั่นที่สูงมากก็คือทำน้ำหอมขายเลยค่ะถามว่าทำไมต้องให้พี่ไปมาเล่าเองเพราะว่าถ้าให้ตู่รีวิวเองเนี่ยจะรีวิวไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวเราก็คือชอบน้ำหอมใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่าส่วนผสมเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากรากไม้ชนิดไหนมันต้องมีมดนู่นนี่นั่นเราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยถามก่อนว่าทำไมถึงเลือกทำน้ำหอมเองเลย DNA พี่คือนักธุรกิจอ่ะก็คือทำงานขายของอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกที่วันนึงอยากจะเอาความชอบออกมาทำแหละแต่ในหลายๆเรื่องคนเรามันมีความชอบหลายอย่างบางอย่างมันเราเหมาะที่จะเป็นผู้บริโภคเว้ยแต่กับเรื่องนี้แล้วกันมันต่างออกไปนิดนึงตรงที่มันคือแพชชั่นจริงๆอะเราอยู่กับมันปีนึงนะดังนั้นอะมันจะมีน้ำหอมที่อยู่ในใจเราอยู่ที่เราอยากจะได้กลิ่นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเป็นตัวเราเป็นแบบที่เราอยากได้กลิ่นจริงๆอะยังไม่มีใครทำก็ต้องลองทำนะมันเริ่มมาจากพี่อยากจะไปเรียนก่อนคราวนี้โควิดเขาปิดเขาไม่เปิดสอนการเปิดสอนเนี่ยมันมีคอร์สนะของฝรั่งเศสเลย2วีคอะประมาณ 300,000 400,000 อะดังนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เรียนแล้วจบด้วยเราก็เลยเริ่มไปหาเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เป็นคนไทยละคนที่เรียนจบคอร์สนี้มาแค่ไม่จบแค่นั้นเว้ยเขาต้องไปนั่งปรุงเองอีกประมาณ4ปี3ปีที่เขาเรียกว่านักปรุงน้ำหอมใช่เขามันมีศัพท์เท่ๆของคนไทยเรียกว่าสุคนธกรคำว่าสุคนธกรขึ้นมาคือภาพที่เห็นอะคือต้องใส่จงกระเบนแล้วอยู่บนโต๊ะไม้ที่แบบมีถ้วยมีแบบขันอะไรเงี้ยแล้วแบบเพราะคำเก่าๆอ่ะมันมาจากรากศัพท์บ้านเราน้ำหอมคืออะไรน้ำปรุงใช้ดอกไม้จริงขยี้บดนั่นคือสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นแชร์สาระแล้วนะสาระอะไรอิปซ่าเป็นองค์กรเหมือนอย.นะถ้าของจริงก็อย.ไม่ใช่สารสกัดของน้ำหอมของดอกไม้ทุกชนิดจะสามารถใช้บนผิวคนได้เขามาป้องกันพวกเราไม่ให้แพ้ไงดังนั้นอ่ะการทำน้ำหอมเขาคุยกันเป็นโมเลกุลไงโมเลกุลบางตัวไม่สามารถเอามาใช้ได้ดังนั้นการที่เราสกัดจากน้ำหอมสมมติดอกไม้กุหลาบมันมีอะไรบ้างอ่ะต้องมันสกัดก่อนถ้าโมเลกุลบางตัวที่มันใช้ไม่ได้กับผิวคนอ่ะถูกคัดออกคือไม่ผ่านอย.แล้วกันสุดท้ายแล้วเขาถึงใช้สารสังเคราะห์กันแต่สารสังเคราะห์เนี้ยไม่ใช่ว่าทั้งหมด 100% เราจะใช้สารสังเคราะห์ทั้งหมดเฮ้ยกูเอาของจริงมาด้วยก็ได้ที่เขายอมรับได้มันเลยเป็นที่มาที่เป็นมิสเทอร์ฟูเราใช้อูดจากตราดคือตอนแรกที่ไปอ่านอ่ะคำว่าอูดอ่ะรู้ป่ะคนที่ไม่รู้จักน้ำหอมอ่ะจะเรียกอูดที่เป็นอูดจริงๆอูดสีขานะอูดสีขาที่อยู่บนทะเลทรายอ่ะก็แบบว่าอูดคืออะไรวะเมื่อกี้ก็ได้ถามพี่ไปอธิบายหน่อยว่าอูดคืออะไรมันคือไม้ชนิดนึงไม้กฤษณานี่แหละมันก็จะมีของหลายประเทศเนาะของบ้านเราก็มีแล้วทุกโรงงานบ้านเรานะไม่ต่ำกว่า20-30 ปีที่เปิดมาซึ่งเขาบอกว่าอูดเนี่ยราคาสูงมากสูงมากโลละประมาณ7-8 แสน7-8 แสนเคยได้ยินไหมอเมริชอเมกรีอ้วกวานอ้วกวานนี่เป็นก้อนๆเลยนะก้อนหนึ่งก็800,000 บาทแต่ถามว่าเอามาใช้จริงมันใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวเพราะว่าถ้าไปดมกลิ่นจริงๆนะไม่เกินสุดล้ำจินตนาการเหม็นนะแต่ว่าพอมันไปเจอกับเรดซัฟฟรอนอัลมอนด์แม่งไปด้วยกันได้อูดเหมือนกันมาเจอกับวานิลามาเจอกับไม้อื่นๆที่ขับเขาอะซีเวตอะไรเงี้ยมันช่วยให้กลิ่นมันดีขึ้นคราวนี้มันเริ่มไปเรื่องของเพอร์ฟูมเมอร์แล้วเราอะมีความรู้ไม่มีเรามีแต่ความชอบเรามีแต่สิ่งที่เรารู้ไว้ว่าในหัวเราอะเราต้องการกลิ่นนี้กับสิ่งที่เราชอบแล้วมาเมิร์จกันคนที่ช่วยทำเรียกว่าเพอร์ฟูมเมอร์เนาะเขาก็จะเอาสิ่งที่เราบรีฟเขาไปอะไปทำมาทิ้งเป็นพันขวดจริงเหรอปีนึงที่ผ่านมาทิ้งเป็นพันขวดแต่เท่าที่ตู่ดมมานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า
เป็นกลิ่นที่ไม่ได้อวยแต่เป็นกลิ่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นนี้มาจากไหนมาก่อนจริงๆท้าวความก็คือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของคอลเลกชันแรกที่เราตั้งใจอ่ะพี่ชอบผ้าชอบสูทชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ชอบสูทผู้ชายผู้หญิงจะรู้เลยว่าถ้าจะตัดสูทชุดแรกต้องวูเว้ยซึ่งวูจริงๆแล้วมันคือผ้าทำมาจากขนสัตว์นะมันคือขนสัตว์เอามาถักทอใช่มันคือขนสัตว์แต่ถ้าผ้าขนสัตว์ 100% แม่งจะแพงมากจีนหรือว่าบ้านเราเลยเอามาผสมก็จะเป็นเขาเรียกวูผสมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดีกว่าว่าเปิดออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยจะอุ้ยเหมือนขายของเลยอะถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างมิสทิเรียสวูวูคือขนสัตว์ขนสัตว์จะมาพร้อมกับความสาบเขาเรียกสับทางน้ำหอมว่าอนิมาลิกกล่องเราก็จะมี2ชั้นแล้วกันนะกล่องแรกด้วยกระดาษไม่ทำหนึ่งชั้นไม่ทำทำสองไม่ได้เราอยากให้มันเหมือนนาฬิกากล่องนาฬิกาเปิดมามันก็จะมีแบบเหมือนวางดิสเพลย์องศาให้มันหงันมาหาเราพอดีคือจะบอกว่าซื้อไปอ่ะเป็นตู่ไม่กล้าทิ้งกล่องอย่าทิ้งเลยจริงแพงเหมือนกันเราไม่อยากทิ้งเลยอยากตั้งแบบเนี้ยคือไม่สามารถเอาไปวางรวมกับน้ำหอมอันอื่นๆที่เรามีได้คือต้องวางแบบนี้เพราะเจตนามันคืออะไรน้ำหอมเวลาการเก็บคืออะไรห้ามโดนแสงแดดห้ามเจอความร้อนห้ามเจอความชื้นอันนี้มันจบไงตู่เคยไปเก็บน้ำหอมในรถเออแล้วมันก็จะแล้วกลิ่นเปียกใช่มันเพี้ยนด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีนะก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเอาไว้ฉีดเวลาแบบจะออกจากบ้านแล้วกันเวลาแบบออกจากรถอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้บนรถแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าคนที่อยากได้น้ำหอมพกพาแบบตู่เงี้ยมันมี travel pack เลยใช้แบบนั้นกลับมา unbox เอาสิ่งที่ให้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ information card ว่ามีอะไรบ้างของเรามีอะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้างขวามือเนี่ยต้องบอกว่ามันคือเรื่องยากเลยนะเวลาตู่ซื้อน้ำหอมมาอยากรู้ไหมว่าเขาเรียก raw material เว้ยนี่คือ raw mat ตั้งต้นอูดนี่คืออยากให้ explore ไว้ว่า raw mat ตัวนี้แหละแต่สุดท้ายเราไม่ผสมมาเป็น finish good อะเป็นยังไงตัวอันนี้คือ white all ที่พกพาได้ก็คือเป็นขนาดย่อมแต่ raw mat ต้องบอกก่อนว่า raw mat มันไม่ผ่านการผสมอะดังนั้นมันเข้มข้นมากไม่ควรฉีดใส่ผิวหรือเสื้อผ้าโดยตรงควรฉีดใส่กระดาษคือตอนแรกที่ตู่เห็นอะหนูว่าแบบเป็นแบบทดลองของกลิ่นแถมมาให้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องการให้ explore ใจเจตนาดั้งเดิมอยากใส่ raw mat มาประมาณ8ตัวแล้วทำเป็นบ็อกซ์แล้วก็เป็นช่อง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 ไว้แล้วคุณอยากจะปรุงอะไรอ่ะคุณไปลองผสมกันเองเฮ้ยแต่นะกลัวเขาจะฉีดใส่ผิวแล้วเขาแพ้ก็เลยคิดว่าวันเปิดตัวพี่จะมีเซสชั่นที่แบบมาจะให้คนวัน10คนอ่ะมาปรุงมาจอยเอ็กซ์เพรียนจะได้รู้เลยว่าการทำน้ำหอมอ่ะแม่งมึนแน่แล้วก็มีผ้าวูแน่นอนว่าคอนเซปต์เราคือวูผ้าขนสัตว์อันนี้ก็จะเป็นวูลายแบบแฮร์ริงโบนท้าความไปอีกเรานึกถึงขนสัตว์สมัยก่อนเราจะนึกถึงแบบความเป็นผู้นำใช่คนล่าสัตว์เอาหนังมาห่อตัวอะไรอย่างเงี้ยมันแสดงถึงความกล้านะเราเลยรู้สึกว่าเรากล้าที่เราจะใช้อูฐของตราดบ้านหลังเอาเป็นว่าหวังว่าวันนี้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ไปทุกคนจะเข้าใจคำว่าอูฐมากขึ้นเราจะไม่ได้เข้าใจเหมือนเดิมว่าอูฐคือเท่ากับสัตว์สีขาไม่ใช่ครับทุกคนจะบอกว่าแพ็กเกจคือดีมากอะทำไมแพ็กเกจจิ้งถึงเลือกเป็นแบบนี้ด้วยความที่รู้จักพี่ไปมานานเลยรู้สึกว่ามันเหมือนขวดเหล้าอ้าวสีมั้งเออไม่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มันก็คือขวดธรรมดาแหละแต่เราต้องการใส่ฝาไม้เราคือ SME เราคือคนที่ทำใหม่อยากเอาแพชชั่นมาทำเป็นของในเชิงพาณิชย์นะความยากของมันคือขวดหายากมากจริงเหรอเออใช่แต่ว่าขวดแบบเนี้ยมันหายากมากมันพรีเมียมมากเลยนะถ้าคุณอยากจะได้ขวดที่ดีจริงๆอ่ะคุณต้องสั่งต่างประเทศเป่าฝาคือเรื่องใหญ่ที่สุดของแพ็กเกจจิ้งน้ำหอมแพงกว่าขวดอีกหรออันนี้คือแบบทำมาให้มันดูเป็นไม้ถูกต้องแต่หมายถึงว่าถ้าจะทำให้เป็นฟินิชแบบที่เราต้องการจริงๆอ่ะฝาจะแพงมากการตอกฝาก็จะแพงมากหัวสเปรย์ทุกอย่างมันแบบเป็นดีเทลไปหมดเลยอ่ะลองดมดูครับตู่ได้ค่ะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นแบบแผ่นทองแผ่นทองแล้วก็เลเซอร์ก็คือไม่แปะกระดาษปกติไม่เอาดมฉีดฝั่งเดิมด้วยก็จะพูดอีกรอบนึงว่ากินเหมือนพี่ไม้จะเป็นลุคของผู้ชายที่มีความใส่สูทมันคือผู้ชายเนี๊ยบแล้วนะใช่ผู้ชายเนี๊ยบที่มีความเท่แต่ไม่ได้เป็นผู้ชายเนี๊ยบที่ดูสุภาพมันจะเป็นผู้ชายเนี๊ยบที่มีความเจ้าชู้เล็กๆเป็นผู้ชายเนี๊ยบที่ดูไม่น่าเบื่อคือดูที่ชู้แหละก็พยายามเลี่ยงแล้วนะพยายามเลี่ยงคำแล้วนะเอาเป็นว่ากลิ่นนี้นะคะทุกคน ก็คือ
สรุปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นความแบบมีความเท่นิดนึงมีความเนี๊ยบ มีตัวตนที่ชัดเจนมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะซึ่งผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะตัวแรกเราพูดถึงผ้าบูไปแล้วผ้าบูคือขนสัตว์ผ้าสตินหลายๆคนน่ะถ้าพูดถึงผ้าสตินนึกถึงอะไรผู้หญิงริ้วเงาบางเซ็กซี่ความเซ็กซี่ความแบบแพงสาวติดชัดๆใช่แต่หนูเหมาะกับบูเอ้ยใช่เพราะตู่เท่เว้ยเหมาะกับวูหาคนผู้หญิงที่ใช้วูยากมากเนเก็ตซาตินชื่อแม่งตรงตัวมากเนเก็ตซาตินมันดูเป็นคำล่อแหลมนะล่อแหลมแต่รู้สึกว่าคำว่าเนเก็ตเป็นคำที่สื่อสารตรงไปตรงมาใช่มิสเตอร์เกรย์อ่ะมันคือตรงไปตรงมาคือตู่ชอบมากที่ศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะมันชัดเจนมันชัดเจนแต่มันยังดูมีความแบบสุภาพอยู่อ่ะคือถ้าแปลเนเก็ตเป็นไทยอ่ะเนยกายซาตินเปื่อยซาตินเปื่อยก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดิมก็จะมีผ้านี่คือผ้าซาตินเปิดออกมาก็จะมีผ้าซาตินแบบนี้ใช่แล้วก็จะมีเรดซัฟฟรอนเป็นลองแมทตัวผ้าเนี่ยก็คือฉีดตัวน้ำหอมลงไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เราก็สั่งผ้ามาแล้วเราก็สั่งตัดเป็นพ็อกเก็ตสแควร์แล้วตั้งใจที่เราชอบเอ็กซ์เพรียนที่เปิดมาแล้วกลิ่นจริงเพราะว่าน้ำหอมมันจะมีอยู่ทั่วเลยนี่คือเวลเวตกำมะหยี่น้ำหอมก็อยู่ในกำมะหยี่น้ำหอมก็อยู่ในผ้าคือบางทีเราเปิดกล่องน้ำหอมมาเราจะยังไม่ได้กลิ่นแต่เนี้ยพอเปิดมาแล้วมันแบบมันได้กลิ่นเลยอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่ขายน้ำหอมแล้วตอนเนี้ยคือเขาขายทุกอย่างขายเอ็กซ์เพรียนเลยอยากจะบอกทุกคนว่าซื้อไปอ่ะเก็บให้หมดอย่าทิ้งเลยอย่าทิ้งสักอย่างมันต้องเก็บถ้าจะทิ้งบอกขอซื้อต่อซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยต้องให้ตู่ดมแล้วพี่จะอธิบายว่าตู่นึกถึงกลิ่นอะไรได้ขนาดฉีดอะยังเกรงใจเลยอะเรานึกถึงกลิ่นเอาละอ่ะพี่ช่วยบรรยายเหมือนโดนอาจารย์ถามนึกถึงกลิ่นอัลมอนด์มั้ยมีความมันนะเออใช่มันมีความมันมีความเปรี้ยวๆมีความเขียวมันมีความแหลมๆเปรี้ยวๆอยู่อะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคือมีทั้งวานิลามีทั้งอัลมอนด์มีทั้งฟรุตตี้เรดซัฟฟรอนเวตติเวอร์คือไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นความเขียวกลิ่นความเปรี้ยวเหมือนคล้ายๆผลไม้เบอร์รี่ผูกอัดกับอัลมอนด์อ่ะเพราะเราไม่ต้องการให้ความแหลมๆเขียวๆอ่ะมันแหลมเกินไปความยากมันอย่างงี้เวลาเราดมน้ำหอมที่เรารู้สึกว่ามีความแหลมน้ำหอมมันง่ายๆคือมีแหลมแหละถ้ากลิ่นฟรุตตี้แหลมมากอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรดึงลงมามันจะไม่ค่อยน่าสนใจเพราะมันก็จะแหลมมาเลยแล้วหลังจากนั้นมันแค่แหลมน้อยลงน้อยลงน้อยลงเสน่ห์ก็จะน้อยไปเราเลยรู้สึกว่าน้ำหอมควรจะมีเสน่ห์ที่การลำดับการกระจายตัวท็อปโน้ตมิดโน้ตมันควรจะแฟนซีไปตามนั้นอ่ะเราเลยพยายามเอาอัลมอนด์อ่ะดึงทุกอย่างให้ลงมาบาลานซ์ที่สุดเลยคราวนี้ท็อปมิดเดิลและเบสใครจะตีความอะไรแล้วแต่เขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือความยั่วจริงมันคือซาตินเปลือยซาตินเปลือยไม่ได้เนาะมันคือซาตินเปลือยของจริงอ่ะถ้าพูดภาษาแบบเหมือนคุยกับเพื่อนอ่ะจะบอกเพื่อนว่ามึงฉีดกินเนี้ยได้ไม่ได้กลับบ้านคนเดียวแน่ไม่กลับบ้านคนเดียวไม่กลับบ้านกับเพื่อนอ่ะไม่ต้องเรียกแกร็บดีนี่คือ2กลิ่นแรกที่เราเปิดออกมาแล้วก็จะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งเดี๋ยวก็เชิญตู่ไปด้วยแน่นอนหนูเตรียมชุดซาตินเลยมันอาจจะมีอะไรที่แฟนซีกว่านี้จริงเหรอมันก็จะมาพร้อมกับกลิ่นใหม่ให้ครบลายเสื้อผ้าอีกสัก3ตัวสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบอกหน่อยว่าราคายังไงเท่าไหร่บ้างแต่ละตัว 8,900 บาทต่อขวดก็50 ml คนซื้อน้ำหอมก็จะชอบมีคำถามว่าเอ็กคอนเซนเทรชันเท่าไหร่ใช่ป่ะตัวนี้เป็นเอ็กซ์เทรดเดอร์พาร์ฟูมก็คือเข้มข้นสุดเพราะเราก็อยากใส่เต็มคนไทยชอบเสพน้ำหอมที่ติดทนมากๆใช่ผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าแม่งโคตรทนก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับแบรนด์บรมนะคะของพี่ไมค์ Private Collection กับพี่รักนะคะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ไมค์มากๆนะคะขอบคุณนะทางการน่ะไม่เคยมานั่งไหว้พี่ไมค์อย่างนี้เลยรู้จักกันมาห่างกันรอบนึงไม่เคยไหว้ผมเลยครับไปทุกคน เราห่างกับพี่ไมค์รอบนึงนะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนฝากไว้ด้วยกับแบรนด์บรมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้เรากับพี่ไมค์มาทำคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า